รถเครนของหน่วยงานของทพค45มาเปิดทําการให้เด็กเป็นรถเครนแบบท่อสะพานแล้วก็มาเปิดให้เด็กขึ้นแล้วก็พาขึ้นลงค่ะแล้วก็ตอนแรกๆไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเครื่องลังๆช่วงก่อนจะเกิดเหตุได้ยินเสียงครึ่มหันไปดูขาดแล้วสลิงขาดแล้วก็เด็กประมาณ30ถึง40คนค่ะก็บาดเจ็บหลายคนแล้วก็ลูกสาวแล้วก็หลานอาการหนักการสะพานรถสะพานของหล่นมากระทบพื้นแล้วมีเด็กๆอยู่ข้างบนก็เลยมีการเคล็ดขัดย่อปวดเอวเราก็เข้าไปหาเด็กเหตุการณ์เลยแล้วก็พยายามส่งโรงพยาบาลเพื่อให้หมอเทสซึ่งเป็นเหตุการณ์เบาหวานไม่ได้ถึงหนาสาหัสอะไรหมอวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็เป็นก็มีเขียวเหลืองแดงอยู่เหลืองกับมาเหลืองแล้วก็มีบางท่านที่ว่าส่งต่อไปโรงพยาบาลสตูล4ท่านกำลังรอดูอาการไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีใครเป็นลมรถที่เกิดอุบัติเหตุเรียกรถอะไรครับเป็นรถสะพานรถสะพานเราขอความอนุเคราะห์ครับประมาณกลับบ้านเป็นโดยส่วนใหญ่แล้วมีผู้ที่เราไปให้ตรวจที่โรงพยาบาลประมาณ4ท่านแล้วก็กลับบ้านเกินครึ่งแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็อาการเล็กๆเราก็ดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็หลังจากนี้จะมีการเยียวยาเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจทุกท่านเลยรายงานตามลำดับชั้นแจ้งท่านนายอำเภอแจ้งโรงพักแจ้งท่านนมกทุกท่านเราประสานร่วมกันทุกฝ่ายพยายามจัดการสถานการณ์ให้ดีที่สุดครับ